บการณ์ครับสวัสดีครับผมหนุ่มจากไวท์เลเซอร์สามไม่สำคัญในงานนะครับมิวสิกจากทูมิวสิกครับถอดแว่นกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอมครับครับผมพี่จอมสวัสดีครับพี่จอมพี่โจสวัสดีครับพี่แหม่มสวัสดีครับพี่สุสวัสดีครับพี่สุครับพี่พิธีครับพี่จอมวันนี้ก็ได้พี่พี่เดอะวอยซ์มาแจกเดี๋ยวครับพี่กองครับพี่กองนี่รุ่นลูกนะครับพี่กองไม่เชิญลูกชายดีเลยนะครับนี่ผมดูเวทีนี่ไม่เชิญจินเนเฟอร์คิมกับสแตมมาหรอครับคงไม่ดูเชิญได้ยังไม่ว่างพี่แบมไม่ว่างครับยิ้มจิกงานครับผมต้องอยู่ครับเอาไม่ต้องอยู่จะคิดทำไมครับก็จริงๆอ่ะมาวันนี้คือเป็นเกรสเนี่ยจริงผมก็อยากจะมาร้องเพลงของพี่ๆหนูโมใช่เขาด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอร้องได้ไหมครับมีไหนๆมาแล้วนะครับวันนี้ก็ร้องด้วยกันไหมเราร้องด้วยกันนะไม่เราพวกเราร้องกันเองผมร้องกล้าที่จะถึงพูดตีนี้กับโค้ชเดี๋ยวเล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันก็ได้จะให้เราดูประกวดจะชวนพี่ก้องร้องด้วยพี่ก้องก็ไม่ร้องกับผมเหมือนกันจริงป่ะครับนี่เรื่องจริงนะจะให้ดูแบ็คอัพว่างั้นเล่นให้หน่อยครับพี่เล่นให้หน่อยจะได้รบกวนพี่เดี๋ยวเราตัดตรงนี้ไม่ออกอากาศนะครับเหมือนว่าพี่นูโมเต็มใจจะเล่นให้พวกเราตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามัดมือชกน้องอะไรดีพวกคุณตกลงเรียบร้อยแล้วกันผมเป็นสาย Thailand Scott Talent พี่ร้องกัน3คน3คนครับผมก็คือมีพี่ต้องพี่จอนพี่โจครับงี้ผมขอร้องเพลงพ่อกับเพื่อนดีกว่าครับเพื่อนกับพ่อเพื่อนกับพ่อแล้วกันครับตามเช็คตลอดเลยนะครับเรามาเลือกดีกว่าว่าใครเป็นใครผมเนี่ยหน้าตาบังคับอยู่แล้วคือทำทุกกรรมโดยกำเนิดเอาต้องคนนี้อยู่แล้วใช่ครับสูงสูงด้วยนะครับก็ขอเป็นพี่เจนนิเฟอร์คิมแล้วกันไม่ใช่ผมเป็นใครเป็นพี่ก้องก็ได้คนเป็นพี่ก้องครับพี่สองเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพี่ผมขอเล่นก่อนด้วยผมคิดมาจากบ้านไต่ตองมาประมาณนึงนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับผมต้องเป็นพี่จอนครับผมเพราะว่าผมหน้าลูกครึ่งที่สุดในสามคนโอ้โหนี่ดูไม่ออกเลยนะเนี่ยนี่ลูกครึ่งเป็นแขกลูกครึ่งแขกเลยแม่เป็นแขกพ่อเป็นอะไรฮะอ่ะเงียบเลยผมไม่ยิ้มเป็นใครแม่ผมเป็นพี่ผมเป็นพี่โจนแล้วเท่เหมือนกันก็จะเป็นไปได้ไหมครับที่จะรบกวนวงเนี่ยไว้ปี47นะครับไทยนะครับไม่ใช่เพลงนี้สิเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะรบกวนสนุกไปกับพวกเรานะครับในเพลงเพื่อนกับพ่อด้วยกันได้ไหมครับเพื่อนๆพี่ๆวงเพื่อนๆสวัสดีโอเคมาฟังกันเลยครับเพลงนี้ครับเพื่อนกับพ่อครับโอเยWe'll be right back.
แต่หัวใจมัน